ันคู่ใหม่นะคะคุณแอนทองประสมและคุณหนุ่มอัธพรที่มากรค่ะสวัสดีค่ะน้องแอนค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะโอ้โหสวยหล่อมาเลยนั่งใกล้กันนะนั่งใกล้กันนะไม่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวไม่เป็นข่าวเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราบอกกับคุณผู้ชมไว้ว่าน้องแอนเนี่ยเป็นนางเอกที่มารายการสมาคมชมดาวบ่อยที่สุดจำได้ไหมคะว่าเรามาทั้งหมดกี่ครั้งแล้ว19หรือ10ครั้งได้แล้วมั้งเยอะสุดแล้วรู้สึก10ครั้งแต่ยังน้อยกว่าหนุ่มสอนรามค่ะคุณหนุ่มสอนรามเขา11แล้วเรา10นะคะนะคะแล้วก็อย่างแต่คนที่ไม่เคยมาเลยคือหนุ่มนี้คุณหนุ่มไม่เคยมาเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นคุณหนุ่มไปออกรายการทอล์คโชว์ที่ไหนเลยด้วยทำไมล่ะคะคือผมรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคือพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะแล้วก็สิ่งที่ผมจะพูดออกไปมันยังไม่ชัดพอก็เลยถ้าเกิดจะเล่าไปแล้วเขาจะงงไหมเขาจะเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่าก็อย่าพึ่งดีกว่าแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าอย่างคุณเสกโลโซมาพูดน้อยนะพูดน้อยใช้กระแสจิตบ้างบางครั้งผมดูแต่ทางเราก็เข้าใจพี่ก็สามารถใช้อิทธิฤทธิ์ทำให้เขากอดเราได้นะเขาก็มีฮะเลยนะมีกงมีกอดกันโอ้โหตอนนี้ทั้งสองคนมีภาพยนตร์เรื่อง The Letter จดหมายรักด้วยกันใช่ไหมคะอย่างของน้องแอนห่างจากภาพยนตร์มานานกี่ปีแล้วคะประมาณ13ปีค่ะประมาณ13ปีได้คือตอนนั้นแอนเล่นหนังของ Five Star ประมาณ5เรื่องพอหลังจากหนัง5เรื่องนั้นจบก็มาเล่นละครมาเล่นละครต่อยาวมาเลยแล้วก็ไม่ได้กลับไปวงการหนังอีกเลยแล้วก็เพิ่งจะมาเรื่องนี้ใช่ค่ะหลังจาก13ปีผ่านไปใช่ค่ะนานเหมือนกันเนาะลืมไปหมดแล้วค่ะว่าเขาถ่ายกันยังไงทำกันยังไงตอนครั้งแรกที่ไปถ่ายรู้สึกยังไงวันแรกคือในเรื่องของคาแรคเตอร์เราเนี่ยมันเราไม่ต้องใช้อะไรใหม่อยู่แล้วเราใช้พื้นฐานที่เดิมๆอยู่เดิมๆเนี่ยแหละค่ะการแสดงของเราอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าไอ้หลักการทำงานของกองถ่ายเขาเนี่ยเขาจะเป็นแบบว่าทุกอย่างพร้อมพอแอนไปถึงแบบ8โมงเช้าเนี่ยคือทุกคนรอเราอยู่คนเดียวแล้วอะค่ะแค่เราพร้อมเท่านั้นเองใช่ค่ะแบบทีมงานคือเปลี่ยนไปเมื่อ10ปีที่แล้วกับตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยคือเขาทุกอย่างแบบว่าเซตไว้เรียบร้อยพอรอนักแสดงเท่านั้นใช่ค่ะแล้ววันนึงถ่ายแค่2ฉากน้อยมากที่ละครเราถ่ายกันทีเป็น10กว่าฉากใช่10กว่าฉากแล้วนี่แบบแค่2ฉากเรารอนั่นรอนี่รออะไรรอทำไมเหรอดูเหมือนว่างใช่มั้ยดูเหมือนว่างมากเลยไม่ได้เหนื่อยเหมือนละครนะคะส่วนของคุณหนุ่มนะคะผลงานที่เราได้เห็นมาก็เรียกได้ว่านับไม่ถ้วนนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงทุกเรื่องเลยขอบคุณครับแต่ว่าเราจะเห็นส่วนใหญ่ในบทของพระรองบ้างเพื่อนพระเอกบ้างไม่ได้รับเป็นบทเป็นพระเอกสักทีคงเป็นความเหมาะสมที่เขาเลือกมาให้หนุ่มแล้วครับว่าน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าค่ะหมายถึงอันนี้ก็เหมือนกันทั้งพี่อ้อมพี่อุ๋ยพี่ปุ้ยก็เลือกแล้วว่าอันนี้มันเหมาะกับหนุ่มหนุ่มถึงได้เป็นตรงนี้ก็เลยได้มาเป็นพระเอกเรื่องนี้ซะเลยสำหรับทั้งคู่เพิ่งจะมามีโอกาสร่วมงานกันครั้งแรกแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าทั้งคู่เองเนี่ยเขาก็ประทับใจซึ่งกันและกันน้องแอนประทับใจอะไรคุณหนุ่มคะก็คือก่อนหน้านี้มีแบบว่ามีอย่างนี้ตลอดเลยมีอย่างนี้ตลอดเลยเขาประทับใจกันมาตั้งนานแล้วก็แบบว่าคือครั้งแรกที่แอนเจอเขาเนี่ยเอาเจอแบบเป็นจริงเป็นจังเลยเนี่ยแอนเจอที่สนามบินกำลังนั่งรถที่กำลังจะไปที่ขึ้นเครื่องอะค่ะจำได้ไหมคะแล้วเขาก็ยืนแบบว่ายืนโหนรถอยู่แล้วก็ทำท่าแมนมากเลยนะเท่มากมากเลยเราก็กระซิบทีมงานนะวันนั้นอะเราก็กระซิบบอกพี่นี่หนุ่มอัธพรหรือเปล่าอะทีมงานเขาพี่เขาว่าใช่นะทำไมเขาเขียวอย่างนี้พี่คือไม่ได้หมายถึงว่าผิวคล้ำมากขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะพี่ใช่เหรอพี่แล้วเขาหน้าเขาซีดๆเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนมาคือเราก็ไม่แน่ใจว่าปกติมันไลท์เช้าป่ะคะหนุ่มเช้ามากค่ะ6โมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาน่าจะเติมลิปมันนิดนึงแล้วก็ไม่เมาเขาอีกไปเป็นผู้ชายอะคือแบบว่าเขาแบบเซอร์ดีอะดูแบบเซอร์แต่ว่าก่อนหน้านี้แอนเคยไปดูบัลลังก์เมฆแล้วก็เห็นเขาบนเวทีมันมีอยู่ฉากนึงซึ่งเขาเข้าฉากกับพี่นกสินใจค่ะซึ่งแบบว่าแอนนั่งดูแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมผู้ชายคนนี้เก่งจังเลยแบบว่าพลังเยอะมากพลังเยอะมากๆจริงๆคือดูแล้วเรามีความรู้สึกฉากนั้นเนี่ยเขาส่งให้หนุ่มหมดเลยใช่ไหมคะคือเขาได้แสดงความสามารถเขาเต็มที่เราดูแล้วเรามีความรู้สึกนั้นตบมือให้เขาเยอะมากเพราะว่าประทับใจยิ่งมาเจอตัวจริงก็โอเคก็ดูเท่ๆดีนะเราก็ทักเขาก่อนด้วยสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคือเห็นเขายืนแก๊กอยู่นานเนี่ยเขาไม่เมื่อยนะในกองเขาอามผมนี่ตลอดเวลาเลยจะผ่อนคลายความเมื่อยให้ก็เลยทักสลายใช่ไหมก็ทักสลายสวัสดีค่ะเขาไปทักเขาก่อนไม่เคยรู้จักกันเขาบอกสวัสดีครับ
นแมนของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับครับทีนี้นางเอกเขาประทับใจเราแล้วแล้วหนุ่มล่ะคะคงจะเคยเห็นผลงานของน้องแอนเคยเห็นบ่อยครับแล้วก็ตามดูงานแอนพอสมควรจากหลายๆเรื่องครับจากที่เราได้รู้จักแล้วเหมือนกับบทบาทนางเอกที่เขารับในได้รับในเรื่องไหมคือตัวจริงกับตัวจริงตัวจริงกับไม่เหมือนฮะไม่เหมือนเดซินเชิงครับบทนางเอกของเขาจะดูเป็นนางในฝันจะดูแบบผู้หญิงเรียบร้อยแสนดีหวานหวานนุ่มๆพูดเพราะคนดีคนอะไรเป็นจริงเขาเป็นคนดีนะแต่ว่าตัวจริงเขาจะแบบแสบชอบจิกกัดชอบอําคุยเก่งสนุกตลกขำขำนะจริงๆแอนเป็นคนขำนะครับเห็นไหมหน้าที่พิธีกรทำให้นางเอกของเราแพ้เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนถือว่าทำงานร่วมกันก็เริ่มที่จะไปด้วยกันได้คล่องเมาส์จับกลุ่มเมาส์กันได้ไหมสองคนนี้ก็เมาส์ได้นะคะคือเขาอยู่ในกองถ่ายเขาจะเป็นแบบว่าทุกคนจะสนิทกับเขาอยู่แล้วแอนเป็นเหมือนน้องใหม่ที่เข้าไปและทุกคนจะจิกกัดหนุ่มตลอดเวลาว่าเขาไม่หล่อว่าเขาดำมั้งว่าเขาแบบผอมไปทิ้งจกโดนประตูหนีบบ้างถากถางทุกอย่างถากถางก็คือจนเราก็เราสงสารน่ะจะเขาต้องรู้สึกบ้างแน่ๆเราคิดในใจใช่ไหมคะว่าหนุ่มเขาต้องรู้สึกบ้างแน่ๆทำไมทีมงานช่างทำกับเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเจอเขาในกองเราก็แสดงว่าคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่คิดอะไรแล้วก็ไม่ใส่ใจกับคำพูดใครสนุกถึงมีคนกล้าแซวขนาดนั้นแอนก็เลยกล้าไงกล้าจะเล่นกล้าจะเล่นก็เลยความเล่นด้วยกันมันก็น่าจะทำงานด้วยกันคล่องนะน่าจะด้วยบทอะไรที่ส่งสื่อหากันมันก็น่าจะง่ายมันทำงานง่ายขึ้นเยอะโดยอ้าวแสดงว่าบทรักบทกอดกันบทคอเคลียร์นางเอกพระเอกคอเคลียร์พระเอกไม่ต้องเกรงเลยสิจดหมายนี้ได้ไปถึงซึ่งมือของเธอก็ด้วยความเล่นด้วยกันมันก็น่าจะทำงานด้วยกันคล่องนะน่าจะด้วยบทอะไรที่ส่งสื่อหากันมันก็น่าจะง่ายมันทำงานง่ายขึ้นเยอะโดยอ้าวแสดงว่าบทรักบทกอดกันบทคอเคลียร์นางเอกพระเอกคอเคลียร์พระเอกไม่ต้องเกรงเลยสิยากครับพี่ผมจะเขาบอกคุณเกรงเลยนะเขาเกรงครับทำไมอ่ะผมเขินๆมั้งผมตื่นเต้นเนี่ยคือในความรู้สึกผมอ่ะเขาก็คือแอนทองผสมมันนี่เขาบอกว่าแล้วผมกำลังจะได้กอดเขาอ่ะเราจะรู้สึกแบบนั้นมันมีนิดนึงจริงจริงนะเธอมันแบบว่าอุ้ยมันแบบว่าขอโทษครับก็แบบว่าครับนิดนึงครับเห็นน้องแอนบอกว่าทุกครั้งน้องแอนบอกด้วยทุกครั้งที่จะเอ็นหน้าไปซบไหลคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้คิดตรงนี้มาแล้วหนังรักเนี่ยเราไม่สนิทกันขนาดนี้ไม่เคยเจอมาก่อนด้วยก็เลยบอกว่าเราต้องคุ้นเคยกับเขาทำความคุ้นเคยรู้จักเขาไว้ก่อนเพราะรู้ว่าเดี๋ยวต้องมีปัญหาตัวนี้แน่ปรากฏว่าเวลาอย่างเงี้ยเราพอมีฉากอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ยเขาจริงเรื่องนี้ไม่ได้มีเลิฟซีนอะไรแบบนั้นนะคะแค่กอดยังหอมหน้าผากอะไรแค่นั้นเองแต่ว่าเขาเป็นเอามากๆเหมือนแบบประเภทแบบว่าเลิฟซีนดุเดือดอะไรอย่างเงี้ยเช่นยังไงบ้างเรื่องยกตัวอย่างเช่นเรียกว่าเจอแบบประมาณว่าดุเดือดเลยเหรอใช่เขากลัวขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบคืออกผู้ชายเวลาเล่นละครกับพี่รุ่นพี่ที่เล่นในละครเนี่ยนะคะก็จะแบบเขาก็จะแบบว่าผ่อนคลายแอนอธิบายไม่ถูกเหมือนว่าตรงนี้มันจะไม่แข็งปังอ่ะแต่ของหนุ่มเนี่ยพอเข้าไปมันแข็งแล้วมันดุนหัวเข้าไปก็ไม่เข้าเลยเนี่ยเขาเกรงแล้วบอกว่าเขามันจะเกรงว่ามันหาเหลี่ยมไม่ได้หาเหลี่ยมไม่เจอมันหาเหลี่ยมอยู่พักนึกออกไหมคะว่าเราเล่นมันไม่มีจังหวะมันก็ไปโอบแต่นิดไปก็นิ่งๆแบบนั้นแข็งทื่อแล้วก็เข้ามาสิอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเองแล้วอะไรเงี้ยอะไรไม่คุณทำอะไรคุณนึกอะไรอยู่ทำไมต้องเป็นอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าควรจะเป็นเหลี่ยมไหนแล้วอุ๊ยแล้วมันแล้วเขาจะโกรธไหมอ่ะเราไปกอดเขาอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็แบบว่าตื่นเต้นคุณไม่คิดถึงบทนะผมคิดครับผมก็พยายามอยู่ในบทแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วอุ๊ยบ้า เอาไงดีอ่ะ เอาไงดีอ่ะคุณลองนึกสภาพมันก็เลยเหมือนนางเอกกำลังหาเหลี่ยม หาเหลี่ยมหาเหลี่ยมในเอาไงดีเอาได้ยังได้ยังคนที่ยังหรือว่าขยับตัวอีกหน่อยตรงนี้ได้ไหมได้ไหมโอเคโอเคโอเคแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยนิ่งลองแข็งเป็นท่อนไม้เลยแล้วลองให้ดูได้ไหมลองซบแค่ไหนอ่ะเอาแค่ซบแค่ไหล่สมมติคุณหนุ่มอยู่เฉยๆแล้วนางเอกต้องเข้าไปซบนางเอกเอ็นเข้าไปซบแล้วก็จะเป็นแบบว่า